สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะตุลก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาจนถึง21ตุลาคมโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่9มกราคมนะคะก่อนอื่น Happy New Year นะคะสำหรับชาวตุลทั้งหลายนะคะก็วันนี้ใกล้ๆถึงก็คือวันที่11มกราคมเป็นวันที่เกิดนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรนะคะตุลอยู่ตรงนี้มังกรอยู่ตรงนี้ก็คือเรือนที่สี่ของคุณต้องบอกว่าเรือนที่สี่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวคุณแม่หรือว่าการทำอะไรที่มาจากใต้จิตสำนึกของคุณเองนิวมูนคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความคิดทัศนคตินะคะคุณจะเปลี่ยนไปจนถึงรากนะเปลี่ยนไปจนถึงซับคอนเชียสของคุณเองนะคะช่วงเวลานี้ตั้งใจขยายความมั่นใจออกมาอย่างเต็มที่โอกาสที่มีก็คือการได้สมดุลระหว่างวัตถุแล้วก็จิตใจให้ได้นะคะหลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวเริ่มต้นบ้านใหม่เริ่มต้นความมั่นใจเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวใหม่ๆนะคะเปลี่ยนซับคอนเชียสตัวเองก็ได้เป้าหมายที่มีก็คือการยืดหยุ่นการปรับตัวการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่าเราจะวางแผนเอาไว้ได้นะคะต้องบอกว่าไม่มีโอกาสอะไรที่ดีไปมากกว่าตอนในนิวมูนที่เกิดขึ้นในราศีมังกรแล้วนะเพราะว่าจักรวาลจัดสรรให้เราสามารถที่จะวางแผนได้แบบมีระเบียบขั้นตอนจับต้องได้ถ้าอยากจะตื่นแบบมีคนมาปลุกอะเวคันนิ่งอะเวคันนิ่งอะรอบนี้จักรวาลเขาจัดส่งมาให้คุณแล้วค่ะราศีมังกรนะเป็นราศีที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะก็คือเป็นเหมือนแพะทะเลเป็นการเชื่อมระหว่างเซนส์สปิริตชวลแล้วก็เรียลิตี้คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะสามารถมีความรับผิดชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์จิตวิญญาณทำอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะทำธุรกิจอะไรกับใครกับบ้านครอบครัวเริ่มต้นแต่งงานมีครอบครัวจัดความเป็นบ้านให้มันเกิดขึ้นตกแต่งทุกอย่างสิ่งเกี่ยวข้องกับบ้านทำได้ดีมากๆแน่ๆนิวมูนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือพลังงานของการดึงดูดพลังงานที่ดีๆในตัวคุณออกมาให้โลกเห็นนะคะถ้ามีความฝันที่อยากจะสร้างเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่ดีมากๆที่มันจะมีการได้เริ่มต้นไปอีกในหลายเดือนต่อจากนี้นะคะทีนี้คุณต้องจําไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์น่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยิ่งเจอพลูโตนะคะที่มากุมกับนิวมูนด้วยต้องบอกว่ามันต้องมีการทำลายล้างบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนซึ่งการที่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีต้นตอมาจากเรื่องการเงินเรื่องการให้คุณค่าตัวคุณเองเรื่องวัตถุที่คุณต้องรู้สึกว่าเออฉันต้องเปลี่ยนอ่ะบางทีฉันอาจจะลืมให้ค่าตัวเองหรือเปล่ารักแต่เขาไม่รักตัวเองแบบเนี้ยไม่ได้นะคะต้องบอกว่าอาจจะมีเส้นทางเก่าในการที่เราเป็นนะคะบางอย่างหรือว่างานบางอย่างคนบางคนความสัมพันธ์สถานการณ์บางอย่างมันต้องจบลงให้ได้ก่อนบางทีการยอมแพ้ก็ต่อรองไม่ได้การเปิดตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในช่วงเวลานี้ดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนของนิวมูนนี่อยู่นี่เดือนที่หกของคุณเขาทำมุมที่ดีเซกทายกับพฤหัสกับกลุ่มกระจกนี้พุธกับอังคารแปลถึงคุณจะสามารถทำความคิดนี้ค่ะให้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นการวางรากฐานเรื่องงานที่นำไปสู่เรื่องการเงิน Passive Income Other People Money การลงทุนหรือแม้แต่สิ่งที่ทำถ้าได้ก่อร่างกับคนในครอบครัวได้คือจะดีงามมากๆนะคะทีนี้คุณจะสามารถทำความคิดนี้จนสำเร็จเติบโตเป็นเรื่องจริงในงานพฤติกรรมนิสัยใจคอหลายอย่างมันจะดีขึ้นมากๆศุกร์ฉากเสาร์แปลว่าอะไรบางทีอ่ะคุณก็รู้สึกอินสิเคียร์หรือรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในสิ่งที่ต้องเป็นในจุดแข็งที่คุณรู้สึกบางทีคุณรู้สึกแบบเหมือนด้อยค่าตัวเองนะคะเฮ้ยมันจะพาเราไปสู่ความล้มเหลวหรือเปล่าการที่คุณไม่ค่อยรู้อ่ะไม่มั่นใจอ่ะว่าสิ่งที่ทำมัน
มันใช่ไหมมันมาถูกทางไหมมันทำให้คุณแบบค่อนข้างรู้สึกวิตกกังวลอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ต่อมาช่วงวันที่12มกราคมนะคะจูโน่รีโทรเกรดนะคะแจงไม่ได้เปิดชาร์ตจูโน่แต่ให้รู้ไว้ว่าจูโน่เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับพวกความสัมพันธ์เป็นหลักแล้วเขาเดินทางอยู่ในมังกรกันตอนนี้ซึ่งอยู่ในเดือน12ของคุณต้องบอกว่ามันจะอยู่เดินถอยหลังเนี่ย12มกราคมจนถึง21มกราขอโทษ12มกราถึง21เมษายนเดินทางเดือน12คืออะไรความสัมพันธ์สิ่งที่มันเป็นลับๆความลับศัตรูลับคู่ลับคนลับๆหรือสิ่งที่อยู่ในจิตใจคุณนะคะต้องกลับไปทบทวนเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้จะสัมผัสได้ถึงความพยายามการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเวลาที่จูโน่เดินถอยหลังแล้วอยู่ในราศีกันเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความสัมพันธ์แล้วที่เจนบอกไปว่ามันอยู่ในเดือน12บางทีมันจะเป็นความลับของคุณได้โอกาสดีมากๆที่เป็นช่วงเวลาที่ได้นึกถึงเรื่องราวที่คุณแอบซ่อนเอาไว้สะท้อนความจริงหลายอย่างให้เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเผชิญหน้ากับจิตใต้สำนึก subconscious ของตัวคุณเองในการก่อตัวความสัมพันธ์กับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของความรักในการใช้พลังงานช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะคุณต้องเฝ้าสังเกตใจตัวเองขัดเกลาตัวเองอาจจะเป็นความกลัวอาจจะเป็นความต้องการความคาดหวังในความสัมพันธ์การทำสมาธิการได้เดินทางการทำบำบัดจะเป็นเครื่องมือในการนำพาเราอะค่ะเข้าใจใช้พลังงานเนี้ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดบางครั้งต้องอดทนบางครั้งต้องทำความเข้าใจตัวเองกับคนอื่นให้มากขึ้นเป็นเวลาที่ดีมากที่จะเปิดใจแล้วก็เข้าใจการเติบโตการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้คุณมีการพัฒนาได้มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะปรับนิสัยกิจวัตรความคิดทัศนคติที่มีต่อคนอื่นในการที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนเข้าใจคนอื่นได้การที่เราจะดูแลคนอื่นเป็นการปรับองค์กรรักตัวเองเคารพตัวเองเข้าใจตัวเองและคนอื่นได้ให้การเดินทางถอยหลังของจูโน่รอบนี้ค่ะมันเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างตัวคุณเองและคนอื่นเพราะการที่คุณจะเข้าใจคนอื่นได้อะค่ะใครที่คุณต้องเข้าใจก่อนตัวคุณใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละจังหวะมาละถัดมานะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกร13มกราคมจนถึง5กุมภาพันธ์พุธที่เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเขาอยู่ในเรือนที่4ครอบครัวของคุณคุณจะรู้สึกได้เลยถึงการปฏิสัมพันธ์คุยกับคนในครอบครัวเข้าใจคนในครอบครัวได้ดีขึ้นบางทีเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนแบบสิ่งที่เราสัมผัสรู้จักคุยกันแบบไม่ต้องพูดอะบางทีเป็นแบบนั้นก็ได้นะหรือว่าเปลี่ยนความเชื่อได้พัฒนาตัวเองได้เข้าใจคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นต้องบอกว่าเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกร13มกราคมถึง5กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะได้รับการยกย่องเรื่องความฉลาดนะคะเป็นช่วงของการสื่อสารแบบมีคุณค่าวางแผนชีวิตระยะไกลวางแผนการงานทำสมาธิช่วยคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้แบบสมเหตุสมผลจับต้องได้จริงรู้จักคิดต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าใครที่แบบคิดแบบลบนิดนึงนะให้นำพลังงานในการคิดลบนี่แหละนะคือคิดลบคือเราจะค่อนข้างระวังตัวใช่ไหมเอาพลังงานนั้นนะมาจัดการสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะไม่แบบเพลิดเพลินอ่ะคิดว่าตัวเองฉันเกิดมาแล้วที่สุดแหละคืออันนี้เป็นการพลังงานของการเฝ้าระวังคือต้องบอกว่าพลังงานช่วงนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องตื่นเต้นอะไรมากมายนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าจะสามารถทำให้คุณวางจัดการเป้าหมายชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดการจัดการเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์คือคุณจะเห็นภาพในหัวเลยว่าฉันจะเอา1 2 4 5มาเรียงกันแล้วสามารถจะเห็นภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน
คุณอาจจะรู้สึกอยากที่จะกระตือรือร้นทำทุกอย่างสิ่งได้อดทนจัดการเก่งฉลาดกระบวนการมีเหตุมีผลได้มากขึ้นแต่ระวังนะสิ่งที่ให้ระวังในช่วงที่ดาวพุธเข้าสู่มังกรก็คือค่อนข้างจะแบบโลกแคบอะขินอะไรคือฉันถูกอย่างเดียวเพราะว่าเวลาที่พุธเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยมันจะมีความควบคุมคอนโทรลคนนิดนึงจะรู้สึกแบบเหมือนฆ่าได้ยามไม่ได้อะเพราะว่ามังกรคือเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงใช่ไหมช่วงเวลานี้คุณก็รู้สึกว่าเออฉันเป็นใหญ่คิดจะเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงพลังงานตอนนี้นะคะทีนี้20 มกราคมพลูโตย้ายเข้าสู่ราศีกุมก็วันเดียวกับดาวอาทิตย์เข้าสู่กุมเหมือนกันมันเป็นการซึ่งเขาไปอยู่ในเรือนที่5ของคุณเรือนที่5คือความชอบความรักการได้ทำกิจกรรมแบบสันทนาการคุณจะเปลี่ยนตัวเองไปโดยสิ้นเชิงอยากจะทำอะไรที่มันโลดโผนผจญภัยอะไรที่มันนอกเหนือกรอบสิ่งที่ตัวเองตีกรอบเอาไว้อะมันจะไม่มีกรอบอีกต่อไปช่วงเวลานี้นะแล้วก็จะไปโฟกัสกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กล้าจะนำเสนอความเป็นตัวเองออกมาโดยที่ไม่ได้กลัวว่าใครจะตัดสินเราอย่างไรนะคะ23 มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะความรักการเงินของตัวคุณชาวกุลนะคุณจะรู้สึกได้ว่ามีระเบียบวินัยมากขึ้นสุขมาจากตัวหนึ่งเรือนตัวเองกับการเงินคุณจะสัมผัสได้ถึงการจัดระเบียบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นแล้วก็จัดการบริหารทุกอย่างสิ่งอย่างชัดเจนแน่วแน่ส่งอิทธิพลกับคนอื่นด้วยนะคะจริงจังมากกว่าปกติแล้วก็ต้องการการเป็นที่ยอมรับมากกว่าปกตินะคะช่วงเวลานี้บุคลิกภาพจะแบบดูสง่าราศีมากๆนะคะคือดูมีเกียรติอะดูแบบดูเออดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะดูแบบดูทรงเกียรติทรงคุณค่าพูดง่ายคุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการหาแฟนหาคู่หรือแม้แต่การที่จะหาแฟนหาคู่คุณก็จะคิดถึงการที่จะหาคนคนนั้นเนี่ยมาเป็นคนในครอบครัวหรือแม้แต่การคุยเรื่องเงินก็จะวางแผนยาวๆไปเลยว่าฉันมีประเด็น1 2 3 4 5จะคุยชัดเจนมากขึ้น25 มกราคมก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณก็ในเรื่องของกลุ่มคนคอนเน็กชันมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงบางคนที่รู้สึกว่าไม่ฟิตไม่เหมาะกับชีวิตคุณน่ะมันจะมีการล้างบละบางคนพวกนั้นออกไปบางทีการได้เข้าสังคมใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆคุณอาจจะตระหนักก็ได้นะว่าอ๋อจริงๆที่ผ่านมาฉันไม่ได้เหมาะคนกลุ่มนี้เลยการได้เปลี่ยนความชอบพาตัวเองไปเจอสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามันทําให้สังคมกลุ่มคนที่คุณอยู่ด้วยเปลี่ยนไปได้27 มกราคมก็คือยูเรนัสเดินนำหน้าจะทำให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งของคุณไปตกในเดือนที่8ก็คือเรื่องของการเงิน Other People Money เงินคนอื่นประกันภาษีกองทุนหุ้น Passive Income Network Marketing นะคะคือมันจะเป็นการก้าวข้ามสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนน่ะแล้วก็การรับความคิดใหม่ๆปรับเปลี่ยนทัศนคติยอมรับอะไรที่มันแตกต่างไปจากตัวเองค่อนข้างจะชัดมากๆถัดมาวันที่5 มกราคมก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเปิดรับสิ่งที่ใช้คำว่าทันสมัยเป็นการเรียนรู้อะไรที่มันนอกกรอบจากสิ่งที่ตัวเองทำมาแล้วก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพิ่มในเรื่องความเชื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือไปที่แบบสงบๆอะที่มันจะเปลี่ยนความเหมือนกิจกรรมที่คุณทําอยู่ประจําอะมันจะเปลี่ยนแปลงออกไปอะนะเออหรือไปแบบเหมือนห้องลับห้องมืดแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถัดมา9 กุมภาพันธ์นิวมูนในราศีกุมก็คือการได้เริ่มต้นจริงๆจะบอกว่าบางคนอยากมีบุตรตั้งครรภ์ตรงนี้มีโอกาสนะคะแล้วก็มันจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับพร้อมแล้วอ่ะเออจุดมุ่งหมายชัดเจนมากขึ้นรู้สึกให้คุณค่าเคลียร์ตัวเองมากขึ้นได้
เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนความชอบหรือมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นมีคนเข้าหาคนใหม่ๆมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้13กุมภาพันธ์อังคารเข้าสู่กุมเช่นกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหมือนใช้ชีวิตสนุกสนานน่ะมีกิจกรรมที่แบบบันเทิงให้ตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะได้เจอคู่ที่แบบโอ้คนนี้แบบโรแมนติกมากๆฉันแบบเขาไม่เป็นอย่างที่เคยคาดหวังมาเลยดูแบบว่าทําเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเยอะมากเลยนะ16กุมภาพันธ์ศุกร์เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเปิดใจอ่ะเหมือนอาจต้องระวังบางคนนี้หัวกระไดไม่แห้งเลยนะจะค่อนข้างคนเข้าหาตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้จํากัดเพศด้วยอาจจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่คือ LGBTQ ทุกอย่างสิ่งมันสามารถเข้ามาหาคุณได้18กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนตอนนั้นจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการงานเพื่อนกลุ่มคนเป้าหมายจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของงานของคุณเองมากขึ้นแล้วก็23กุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีมีนก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ใครอยากไปสัมภาษณ์งานจะมี business trip ไปต่างประเทศทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้ความรู้การเรียนต่อพวกนี้คุณจะสามารถทำได้สำเร็จมากๆ24กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีกันก็จะตกในเรือนที่12จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องตัวตนในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณการได้ทำอะไรเบื้องหลังเป็นหลักแล้วก็จะค่อนข้างเหมือนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้อะมันจะค่อนข้างเคลียร์ชัดได้มากขึ้นเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจชีวิตมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะถัดมา9มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะจะดึงดูดพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักที่ค่อนข้างฉลาดมาจากต่างประเทศการศึกษาสูงเป็นคนชอบเรียนรู้หรือว่าบางทีอะจะเจอจากแบบเหมือนสถานปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้นะหรือว่ามันมีการได้คุยได้แอบคุยกับใครบางคนอ่ะเงียบๆก็ได้10มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็เป็นช่วงเวลาของการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นกิจวัตรประจําวันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัตว์เลี้ยงรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตออกกำลังกายดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีการได้เริ่มต้นในเรื่องของการทำงานลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งถามว่าตัวเองก็ค่อนข้างจะเริ่มเนี่ยแบบที่ไม่ได้แพลนแล้วมันเหมือนกับการได้มานิเฟสอะการได้ดึงดูดสิ่งที่ตัวเองแบบคาดหวังแบบเหมือนฝันนะพูดง่ายๆมันจะมีแบบโหมันมาได้ไงวะเนี่ยไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลยนะอาจจะเห็นไม่ได้เคลียร์แต่ว่ามันเหมือนกับเหมือนมีสิ่งสนับสนุนคล้องช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสําเร็จได้ในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่ให้กับชาวตัวนิดหนึ่งนะว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานี้นะก็สิบไม้เท้ารู้สึกว่าตัวเองแบบแบกภาระรับผิดชอบหลายอย่างค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนเพื่อนสนิทนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์ตัวเองใครสองถ้วยเลเวอร์เข้ามาพร้อมๆกันมันหลักๆมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับคู่ของคุณอ่ะอาจจะเป็นการที่เหมือนกับศึกษาเรื่องความสัมพันธ์มาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าเข้าใจคู่เข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีการได้เริ่มได้เคลียร์ความสัมพันธ์ก็ไม่แปลกใจเพราะจูโน่เขาเดินถอยหลังใช่ไหมทีนี้เรื่องงานคุณมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมีไอเดียความคิดในเรื่องการงานเพิ่มมีโอกาสที่จะได้นําสิ่งที่คุณทําเนี่ยงานคุณเนี่ยออกสู่ที่สาธารณะนะคะให้ประจักษ์กับคนอื่นๆนะคะเก้าดาบก็คือบางทีมันจะมีความคิดเยอะนิดหนึ่งมากสองเหรียญอาจจะมีภาวะหมุนเงินหรือว่าโอกาสเข้ามาทําให้คุณยังสับสนวุ่นวายใจอยู่ได้นะคะเรื่องการเงินของอีกทีหนึ่งแต่ว่าใจเย็นๆ Queen of Wands ขึ้นคือทุกอย่างสิ่งมันจะไปสู่ทิศทางที่ใช่อยู่แล้วอะใจเย็นๆถ้ามีกลยุทธ์เกิดขึ้นมีการเรียนรู้ View of Fortune มีการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้สุขภาพนะคะตรงนี้มันเหมือนกับถ้าไม่ดีก็คงเป็นสุขภาพใจบางที่รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจในบางเรื่องของคนที่ขาดหายไปหรือว่าแคร์คนอื่นที่มากเกินไป
มันเป็น King of Cups คือการที่เราต้องบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกให้ได้นะคะแล้วก็เดินทางเหนื่อยหน่อยช่วงเวลานี้เสียเงินเยอะหน่อยเรื่องการเรียนตรงนี้มีโอกาสเข้ามาแบบตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงซ้ายขวาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะบอกว่าเติมเต็มชีวิตคุณได้นะแล้วก็ความรักนะคะตรงนี้ระวังทะเลาะกันนะห้ามไม่เท้าเกิดขึ้นแต่การทะเลาะกันน่ะมันเป็นการบอกถึงจุดยืนน่ะว่าเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงมันมีการเคลียร์กันได้แปดไม่เท้าคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนเพียงแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าสิเอ้ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันมีความกังวลกับใจตลอดเวลานะคะทีนี้ได้เป็นไพ่ I flow with life เขาบอกว่าคือจริงๆคุณเนี่ยมีของขวัญในชีวิตแล้วก็มีแบบเวลาเยอะมากที่คุณจะเลือกที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตให้เปิดใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดให้เราเชื่อในตัวเองแล้วก็ affirmative คือยืนยันว่าฉันทำได้ฉันคู่ควรฉันดีพอฉันคู่ควรฉันทำได้ I love being me เราอ่ะต้องเป็นตัวเราเองให้ได้ก่อนเพราะว่าทุกๆวันที่ตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมเราต้องแบบมีความสุขให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะให้ความสุขคนอื่นได้อะเพราะว่าชาวตุลสําคัญคือตัวเองจะค่อนข้างแคร์คนอื่นมากบางทีมากเกินความพอดีนะถ้าเป็นปรับได้ก็สิ่งแหละที่จะแนะนำเนาะโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ